ฮะ200เนี่ยผืนละ200อ่ะกี่เมตรนะจ๊ะกี่เมตรจ๊ะยาว2เมตรอ๋อเหมียวว่าไงเหมียวเหมียวชื่ออะไรจ๊ะเหมียวโอ้ไม่กัดนะไม่กัดเลยน่ารักมากเออเลาะไปดูเลือดเลยคมไฟคมไฟด้วยเห็นไหมดูไปเรื่อยเปื่อยนะอันนี้ไฟอะไรหนูไฟเขียวอ๋อไฟเก๋งมันมีนะไฟเก๋งไฟเก๋งสว่างสว่างไม่มีอ่ะที่เป็นหลอดหลอดมีสองอันนี้เหมือนหนังเลยหนังกันน้ำได้เนี่ยรองเท้ายางได้คนสวยบ๊ายบายสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยหนูไม่มีอะไรแกเก็บเลยผมไม่ได้เตรียมมาเดินไปน้องเขาน่ารักนะยกมือไหว้ด้วยสุดยอดเลยพ่อแม่เขาสอนมาดีนะอ๋อใช่ก็เดินไปเรื่อยครับเดินไปดูไปเรื่อยเลยฮะทำไมร้านแบบนี้มันไม่มีมันมีน้อยเหรออ๋อปิดเหรอครับร้านพวกทั่วไปที่มันแบบหยิบแบบคล้ายๆโรงเกลือทางโน้นอ่ะไม่มีอ่ะร้านเขายังไม่เปิดเขาบอกยังไม่เปิดเนี่ยนะเมื่อกี้เขาบอกยังไม่เปิดเดี๋ยวเราจะเดินข้ามฝั่งไปตามรถข้ามถนนจำไว้ต้องดูรถนะขวาซ้ายปลอดภัยซ้ายขวาปลอดภัยเดินได้ไม่ตอนนี้เดินจำไม่รู้นะเราก็จะมาเดินอะไรวะโรงเกลือนะโรงเกลือแถวสามโคกปทุมธานีนะเมื่อเช้ามารอบหนึ่งแล้วมันยังไม่มีอะไรขายเดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูข้างในว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมก็ไม่เคยมานะเคยมาธุระหาเพื่อนแถวนี้ก็เลยแวะมาดูหน่อยข้างหน้าเมื่อเช้ามันมีรองเท้านะคู่ละ100บาทนะมือสองด้านนู้นนะเขาบอกว่ามันเปิดตอนบ่ายนี่แหละมีหอพักด้วยนะมีหอพักนี่โรงเกลือมันก็จะมีอันนี้มันเป็นผ้าใหม่ไม่ใช่ของเก่าไม่ใช่มือสองเนี่ยคือเราอยากดูแบบของมือสองอ่ะของมือสองมันไม่ดีนะอันนี้ก็เป็นหญ้าเมื่อเช้าก็ถามไปหญ้าถึงเท่าไหร่กันหนูฮะเนี่ยถึงละ200อ่ะกี่เมตรนะจ๊ะกี่เมตรจ๊ะยาว2เมตรอ๋อเหมียวว่าไงเหมียวเหมียวชื่ออะไรจ๊ะเหมียวโอ้ไม่กัดนะไม่กัดเลยน่ารักมากเอออันนี้มันเป็นของใหม่นะนี่70บาทเก้าอี้นั่งเต็นท์มีเต็นท์ด้วยอันนี้มีข้าวแกงล้างรถเออโอเคเนี่ยใครจะมาก็ชมคลิปผมเนี่ยครับก็จะรู้แล้วว่ามันมีอะไรบ้างนะมีขายร่มมีขายที่รองนอนนะมันเป็นของใหม่ไม่ใช่ของเก่านะมันเป็นของใหม่อันนี้ตอนนู้นเมื่อเช้าไปดูหญ้ามาแล้วตอนนู้นมันก็เป็นของใหม่นะไม่ใช่ของเก่านี่ผ้าม่านอันนี้ก็หญ้าเขาตัดแบ่งขายเนี่ยเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก็จะเป็นร้านทำผมห้องน้ำห้องน้ำด้วยนะห้องน้ำใครปวดปัสสาวะก็ตรงนี้เลยเศษสูบบุหรี่บุหรี่ได้นี่ก็เป็นผ้าโอ้โหผ้าอะไรไม่รู้มันคือใหญ่มากเลยหรือเป็นผมก็ไม่รู้นะ
มันก็ติดในนาสินค้ามือสองติดส่งเอออันนี้มือสองติดส่งข้างในมันมีเปล่าไม่รู้นี่มันเป็นของใหม่นะของใหม่เดินมาตามซอยนี่เป็นของใหม่ถ้วยชามเซรามิกคริสตัลมีจักรยานลดโลกร้อนด้วยนี่เออดีนะนี่จักรยานไฟฟ้าแน่เลยคันนี้สวยนี่ก็เป็นเสื้อนี่มีกางเกงด้วยกางเกงสีสวยจังเลยของใหม่ของใหม่ขาดไฟฟ้าเหมือนกับขาดใจรักกันยังไงเดินเลาะไปดูเลิศเลยคุมไฟคุมไฟด้วยลองทำได้ไหมทำเป็นตัวอย่างปิดไฟสักบ้างถ้าไม่จำเป็นขับรถไปไหนจะใกล้หรือไกลคันละคนน้อยไปโคมไฟมีไฟมีไฟขายมีหมดขายก็รู้รู้ใจกันอยู่ฉันแสนขอบใจมีจักรยานเนี่ยครับบรรยากาศโรงเกลือสำโคกนะสำโคกใช่ปั๊มปตท.สำโคกนะครับก็แวะมาดูเฉยๆแต่มันไม่เห็นมีของมือสองที่แบบมือสองอ่ะอันนั้นมือสองแต่ว่าเขาซักครับน่าจะเป็นร้านอย่างนั้นแหละเดินไปดูก่อนข้ามถนนนะต้องดูรถนะเห็นไหมรถมันมาเนี่ยให้ไปก่อนนะไม่ต้องรีบรถเข้ามาเขาก็ไม่รีบไปนะไปไม่ไปเราไปโอเคต้องดูให้เขาจอดแล้วเราก็ไปจะได้ปลอดภัยนี่มันเป็นเสื้อมีสองนะมีเกงด้วยเกงมีสองเสื้อเชิ้ตนะเสื้อเชิ้ตมีสองอ่ะเดินกลับไปดูอ่ะผมว่ามันไม่เห็นมันมีอะไรนะเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปดูผมเขาบอกว่ามันมีขายผมก็ไม่แน่ใจก็เลยต้องมาเดินดูเองนะครับนี่เสื้อมันเป็นเหมือนของใหม่อะมันไม่ใช่โรงเกลือแบบที่เป็นกระสอบมานะอันนี้ก็ฟิล์มกองแสงรถยนต์ที่เขาทำกุญแจนี่มีรองเท้าด้วยมีนี่ด้วยเขาเรียกอะไรอุปกรณ์จักรยานอะไรต่างๆมีตัดผมอันนี้ก็มันเป็นร้านขายน้ำประหยัดเท่านั้นเดินไปดูดิตรงนี้มีรองเท้าอุปกรณ์ประดับรถยนต์อันนี้ก็ประดับรถยนต์ทุกๆนาทีใช้ให้คุ้มกันอุปกรณ์ประดับรถยนต์ดูไปเรื่อยเปื่อยนะนี่ไฟอะไรหนูไฟเขียวค่ะแล้วไฟเก๋งมันมีนะอะไรไฟเก๋งไฟเก๋งสว่างไม่มีอ่ะที่เป็นหลอดอ่ะไม่มีนะเหรอไม่มีใช่ไม่มีข้างในนี่มีอะไรไหมไม่มีอะไรมันจะเป็นกองน้ำเดินไปดูที่ข้างหน้ามีอะไรเป็นรองเท้านะครับอันนี้จะเป็นรองเท้าผมไม่แน่ใจว่ามือสองหรือมือหนึ่งนะมันเหมือนกับมือสองนะเออน่าจะเป็นมือสองมือสองอันนี้เหมือนหนังเลยหนังกันน้ำได้นะรองเท้ายางมีสองมันก็ไม่แพงนะก็ใส่ได้เออจึงกงมันต้องแบบนี้นะจึงกงเรียกจึงกงมันต้องแบบนี้โอ้โหรองเท้าเที่ยงกง
ไม่มีอะไรขายเป็นรองเท้ามือสองมันไม่ใช่อย่างที่เราตั้งใจจะดูนะครับมันน้อยร้านมันอาจจะปิดไปแล้วนะผมไม่แน่ใจนะเนี่ยเราถ่ายบรรยากาศให้ชมแล้วกันนะว่าเออเขาเรียกอะไรนะโรงเกลือสามโคกบรรยากาศก็ประมาณนี้นะร้านบางร้านก็ปิดไปแล้วนะครับมีรองเท้าบูทนะรองเท้าบูทเนี่ยเท้าบูทก็หนักอยู่ไปคนสวยบ๊ายบายสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยหนูไม่มีอะไรแจกเด็กแจกผมไม่ได้เตรียมมาเดินไปน้องเขาน่ารักนะยกมือไหว้ด้วยสุดยอดเลยพ่อแม่เขาสอนมาดีนะเด็กทุกคนมันต้องแบบนี้นะเด็กทุกคนอันนี้ก็เป็นผ้าเฮ้ยผ้าทำไมมันเยอะจังเลยนี่ตัวนี่มันเอลสี่สิบอันนี้เป็นเกงแบบนี้นะเกงเนี่ยเกงมือสองนี่ก็เสื้อมือสองแบบนี้แต่ว่านี่สามตัวร้อยก็เดินไปเรื่อยครับเดินไปดูไปเรื่อยเลยฮะทำไมร้านแบบนี้มันไม่มีมันมีน้อยเหรอร้านใหญ่วันนี้ปิดอ๋อปิดเหรอครับเหลือร้านผมร้านเดียวร้านพวกทั่วไปที่มันแบบคล้ายๆโรงเกลือทางนู้นอ่ะไม่มีเหรอมันยังไม่เต็มใช่ไหมอ๋อเราก็นึกว่าแบบเอ้ยเราก็มาเช้ามาทิ้งแล้วเอ๊ะเขาบอกจะไม่เปิดมาดูตอนเย็นเขาบอกตอนเย็นจะมีหลายร้านมันก็ไม่ได้ฮะอ๋อผ้าม่านมันมีหลายม่านเลยนะมันมีตั้งหลายม่านฮะครับครับโชคดีนะครับขอให้ขายดีฮะสวัสดีครับมารอบนึงแล้วฮะมารอบนึงมารอบนึงครับไม่ทำมันแสบตานะนี่ก็คุยดีพี่โอ้คุยดีมากนะอันนี้ก็เป็นร้านอาหารเนาะร้านอาหารเมื่อเช้าผมเดินมาดูร้านรองเท้าตรงนู้นนะร้านรองเท้าตรงนู้นแล้วก็มาดูนี่เนี่ยตรงนู้นมันจะมีต้นไม้ขายด้วยนะตรงนู้นนะอันนี้ก็เป็นร้าน20บาทผมเดินไปดูที่ร้าน20บาทป่ะข้ามถนนก็ดูรถอันนี้มีซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะสื่อส่งข้ามถนนระวังรถนะจำไว้ระวังรถนี่หาว่าปลอดภัยเดินได้กิโลจอดรถด้านโน้นอันนี้ก็ขายไม่ใช่ร้าน20บาทนะร้านขายทั่วไปไม่ได้ขาย20บาทร้านขายกระถางต้นไม้ว้าเดินไปก็คงไม่มีอะไรมากมายก็ถ่ายคลิปให้ชมว่าบรรยากาศโรงเกลือที่สามโคกเนี่ยนะเป็นประมาณนี้นะร้านเขายังไม่เปิดเขาบอกยังไม่เปิดเนี่ยนะเมื่อกี้เขาบอกยังไม่เปิดเราจะเดินข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นข้ามถนนจำไว้ต้องดูรถนะขวาซ้ายปลอดภัยซ้ายขวาปลอดภัยเดินได้ตอนนี้เดินยังไม่รู้นะตอนนี้เดินยังไม่รู้นะเอาเดินซอยนี้หน่อยเดินซอยนี้หน่อยดิตอนนี้ยังไม่เดินมีเปย์มีเสื้อใหม่120บาทโอ้ยเดินมันแล้วตอนนี้เดินมันจำได้แล้วก็เดินออกยังจำเขาขายไฟได้
เนี่ยผ้าม่านเต็มไปหมดเลยไม่รู้ถึงเท่าไหร่แต่เรามีแล้วไงเราก็ไม่รู้จะซื้อไปทำไมนะใช้มันเดิมๆนี่แหละประหยัดไว้เท่าที่จะเป็นให้มันขาดก่อนก็มาซื้อใหม่ไม่งั้นมันก็ไม่ได้ใช้แล้วบางทีเก็บไว้ก็ไม่ใช้ประหยัดตังค์ไว้นะครับทุกคนเงินทองมันหายากเดี๋ยวเราก็จะปิดคลิปแล้วนะครับบรรยากาศโรงเคลียร์สามโค้กก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ไอ้ตรงรถข้างหน้าเนี่ยไอ้สีฟ้าสีเขียวฟ้าเนี่ยสีเขียวเขียวเนี่ยมันจะเป็นศูนย์อาหารนะครับศูนย์อาหารทานอาหารอะไรประมาณนี้นะครับผมใส่แบตหมดนะรถไฟฟ้าแบตหมดศูนย์อาหารโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับนะครับมาชมเฉยเอ้ยขอให้ทุกคนว่างๆผ่านมาก็ลองแวะมาดูตามเนี้ยแต่ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ต้องแวะมาแต่ถ้าอยากแวะมาก็มาได้นะครับโอเคมาทานข้าวที่นี่ก็ได้นะแล้วก็มาเดินออกกำลังกายย่อยนะมาดูของโอเคขอให้ทุกคนมีความสุขนะรับถึงไปร้อนให้มากๆนะครับรับผิดชอบต่อโลกทิ้งขยะก็ให้เป็นที่เป็นทางข้ามถนนก็ขับขี่ขับขี่ข้ามก็ต้องดูรถนะให้มันทางเองที่วิ่งไปก่อนที่ผมขับรถมาจังหวะที่มันให้ทางคนข้ามได้ก็ควรจะให้นะครับนะมันเป็นสิ่งที่ดีนะมันมีน้ำใจให้แต่ถ้ามันจังหวะไม่ได้เนี่ยคนที่จะข้ามต้องหยุดนะผมเบือนเท็จเนี่ยจะหยุดให้รถมันรถแม่งไปจอดไปเลยรีบๆจอดไปนะครับกูจะได้ข้ามบ้างนะเออโอเคขอให้ทุกคนโชคดีทำความดีไว้ก่อนตายสวัสดีครับเพียงคิดก่อนใช้